จุดประตูทางเข้าของงานเทศกาลใหม่ปีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาก็จะพบกับโซนขายของขายสินค้าต่างๆถนนตรงนี้ยาวไปจนถึงในบริเวณงานใหม่นะครับโซนแรกของเราที่พามาดูเพื่อนๆพามาดูสำหรับงานใหม่ปีนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้เรามาก่อนงานนะครับ1วันงานก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้วันที่29นะครับช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมตัวของทางพ่อค้าแม่ขายกันนะครับโซนแรกโซนขายของเบเตเล็ดทั่วไปนะครับโซนที่2นี้เป็นโซนอาหารนะครับก็คือของกินยาวไปถึงโรงเรียนสนามบินเลยนะครับตรงนี้ทั้งสองฝั่งอาหารตามสั่งนะครับมีขนมจีนก๋วยเตี๋ยวน้ำตกครับธุรกิจการบินนะครับแมลงทอดชูชินะครับ10บาทถูกๆครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขอส้มตำนึ่งนะครับลูกชิ้นนึ่งขนมเบื้องนะครับเมืองอุตรดิตถ์กิฟต์แปลกๆนะครับมีสังฆทานก็มีนะครับเป็นกิฟต์สังฆทานกิฟต์นี่ให้หลานนะครับกินไม่ว่าครับขอให้มีของฝากหลานเอาละครับนิชชี่ของฝากอีกแล้วนะครับใครจะนึกว่าสังฆทานเป็นกิฟต์นะตอนนี้เอาไม่ครับเป็นแบบนี้แหละครับจะมีอาหารที่อยู่มุมนี้อ๋อถัดไปก็เป็นโซนอาหารครับอาหารนี่คือตรงนี้แหละครับขึ้นข้างหลังยาวนี่เหมือนหมดเลยเส้นนี้โอเคก็มันเปลี่ยนแปลงมาหลายปีแล้วที่เมื่อก่อนอาหารจะอยู่ตรงเส้นหน้าธนาคารอมสินอยู่ในนี้ระยะ10วันปีนี้12วันนี้ตกวันละเท่าไหร่ตรงนี้12,000ที่พี่เห็นหน้าพระธาตุนะเส้นพระธาตุนะครับล็อกละ40,000ต้องเข้าใจแต่พวกผมจะขายแพงไม่ได้ฮะของพวกนี้เพื่ออาหารมีความพึงพอใจกับรสชาติใช่ใช่มันอย่างเงี้ยมันขายแพงไม่ได้ตัวราคานี้ละต้องไป40,000-20,000-12,000ค่าที่ก็โซนมีเต็นท์นี้ก็ประมาณ20,000บาทนะครับมีนะครับหมึกทอดไต้หวันหมึกยักษ์อันนี้2ล็อกครับใหญ่ๆเลยนะครับพี่มาชิมกันได้ครับอาหารญี่ปุ่นงานไหมอาหารญี่ปุ่นสวยครับสวยมาก10บาทนี่ครับมีกรอบราดหน้ากระเพาะปลาไอศกรีมตัวเล็ก30โคนใหญ่39ยกเกือบความอร่อยรสชาติได้ครับไก่ว้าวไก่ขอนแก่นฟรายคิกเค็นครับปีกไก่บอลไม่แพงนะครับมาซื้อกันได้ในงานใหม่12วันปลาหมึกปิ้งสดๆกันครับข้าวจี่เงินล้านลูกชิ้นครับอันนี้ธุรกิจการบินนะแหล่งทอดไก่ทอดเนื้อสมุทรอร่อยกรอบนุ่มขาหมูครับไก่ทอดวัตถุดิบชั้นดีเนื้อสมุทรครับ20บาทพอละ20บาท20เราเจอไก่ย่างครับเขาสวนกวางครับโอ้โหน่าอร่อยมากครับ
นี่เป็นโซนเล่นนะครับถนนกลางด้านกลางของพระธาตุนะครับก็เป็นของเล่นแล้วก็ทุกอย่าง20เดี๋ยวเราจะไปโซนภายในพระธาตุนะครับในบริเวณของการประกวดนางงามใหม่นะครับกลินนะครับสาลี่น้ำผึ้งแม่กลินก็มาทุกปีนะครับของงานใหม่ยิ่งใหญ่อลังการแม่ควรได้มือครับชิมสดๆนะครับทำกันหลังร้านสวยมากครับท่านที่ไม่ได้พกตังค์มานะครับก็มีตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยไว้ให้บริการนะครับแพ็คละ20ถุงละ100เองครับสะใจมากครับแก้วละ20ก็มีนะครับแนะนำถ้าเดินแล้วหิวนะครับก็ขนมจีนแม่จันทร์ตอนนี้ก็เป็นโซนอาหารนะครับอีกโซนหนึ่งมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือของพระธาตุก็เป็นโซนขายของร้านแม่ไม่อยู่ครับอยู่แต่ลูกข้าวเม่านะครับนี่ก็อาหารทะเลครับอาหารทะเลสดใหม่จากมหาชัยปลาหมึกก็มาซื้อนะครับไม่ต้องไปฝากครับผมกุ้งก็220บาทเยอะมากเยอะมากปลาหมึกไข่ปลาส้มนครพนมหอยดอกของแม่กอนปลาส้มก็มีนะครับขนมนางข้าวเม่าครับขนมใหญ่มากโอ้นี่เป็นพันธุกรรมฝอยทองทองหยองเราก็ชิมแล้วครับมาถึงร้านนี้สนิชาไอ้สวยหม้อแกงเบเกอรี่ขนมลานครศรีธรรมราชที่ทำขนมเราเนี่ครับ3ถุง100 29ถึงวันที่10ธันวาครับส่วนนี้น่าอร่อยปะเราไปกินข้าวกันมะพร้าวแก้วเชียงคานอันนี้ส่วนของกาชาดนะครับก็จะมีเรื่องของการจับฉลากนะครับมีรางวัลใหญ่ๆนะครับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ตู้เย็นนะครับสำหรับท่านที่มีบัตรผ่านประตูแล้วก็กาชาดก็มาลุ้นรางวัลกันบริเวณนี้นะครับโซนกาชาดครับเราเข้ามาภายในบริเวณสารกลางแล้วนะครับก็เป็นโซนหัตถกรรมนะครับโซนนี้เป็นโซนหัตถกรรมเป็นแฮนด์เมดสินค้าโอท็อปหัตถกรรมก็จะอยู่โซนนี้กันนะครับผ้าทอนิชิติดใจครับผ้าพิมพ์ลายตัวละ50บาทบางลายก็3ตัว100นะครับนี่ครับผ้ามัดแล้วก็ย้อมนะครับก็เป็นหัตถกรรมของท้องถิ่นนะโซนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าหัตถกรรมตรงนั้นนะครับ
ราคาไม่แพงนะครับเราทำเองไม่ได้อันนี้เท่าไหร่2โล100เอาละครับ2โล100แก้วละ30บาทอยู่บริเวณหลังอนุสาวรีย์ร.5จุดผ้าไหมครับโซนนี้เป็นโซนผ้าไหมโซนสมุนไพรนะครับอันนี้ปลาเข็มกองปากจากทะเลมะขามประกายทองโล120ครับโลละ100สีทอง12080 120นะครับราคาโซนนี้เป็นโซนนิทรรศการนะครับของหน่วยงานราชการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ซุ้มต่างๆก็เป็นของการแสดงผ้าไหมของแต่ละอำเภอบริเวณเวทีกลางที่ประกวดนางงามไหมประจำปีนะครับสวัสดีครับ1 2 3จุดจัดกิจกรรมต่างๆบริเวณหน้าเวทีกลางนะครับตัวนี้เป็นจุดการแข่งขันทอผ้าไหมหรือการแข่งขันสาวไหมนะครับนิทรรศการหม่อนไหมบริเวณจุดจัดของคอนเสิร์ตในงานปีนี้นะครับมีใครบ้างมาดูป้ายกันครับศิลปินผู้ไทยวันที่29ครับ30หนูพานวิเศษสินวันที่1ไหมไทยวันที่2กระต่ายวันที่3นะครับอาร์มชุติมา4พงศิษย์คัมภีร์5ครูเต้ย6มหาหิง7วงฮันแนล8ปฐมบังเทิงศิลป์นะครับ9รามนูนแล้วก็10เน็ตกาแฟมีคอนกรีตครับเวทีก็เป็นคอนกรีตนะครับใหญ่มากนะครับลานจัดคอนเสิร์ตฝั่งนี้เป็นโซนหน้าพระธาตุนะครับโซนกระป๋องกระเป๋าวางกันไปทางฝั่งทิศตะวันตกของงานนะครับก็จะเป็นโซนของเล่นเครื่องเล่นมหาสนุกต่างๆนะครับก็ถือว่าปีนี้จัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับของเครื่องเล่นนะฮะของเล่นเด็กเล็กชาแบรนด์เนมถูกมากครับ20บาทกางเกงเกาหลีนี่ชี้กำลังเหมานะครับซีกำลังเหมากัน20บาทมาก่อนได้เปรียบนะครับวันหลังๆจะหมดแล้วอันนี้ยังไม่เริ่มเลยนะงานจะเริ่มวันพรุ่งนี้ของเกือบหมดแล้วนะเจอกระเป๋าแล้วเจอหมวกแล้วครับ50บาทไม่แพง100นึงห้าสิบบาทหลังจากเดินเหนื่อยแล้วเราก็มาจบที่การกินหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมเดี๋ยวลองชิมดูครับก๋วยเตี๋ยวในงานไหมเรามาปีแรกนะครับเรามาวัน
่อนถึงวันงานเลยครับมาชิมกันก่อนอร่อยเราจะบอกต่ออร่อยไหมนี่ชิอร่อยครับโอ้สุดยอดเราจะตามด้วยขนมจีนน้ำยากะทิเมนูต่อไปถ้วยที่สองครับเป็นขนมจีนน้ำยากะทิส้มตีนนะตีนด้วยลาบคาบหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะครับอร่อยอร่อยอร่อยขนมจีนน้ำยาก๋วยเตี๋ยวเรืออาหารตามสั่งใกล้ๆพระธาตุครับแนะนำจุดเดินทางออกปิดทริปนะครับชอบทริปเราก็กดไลค์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวงานเทศกาลไหม29พฤศจิกาถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับสำหรับทริปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ